สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในวันเสาร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2564เวลา 17:00 น.ณ เขาหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เย็นนี้แล้วนะคะขอเชิญชวนประชาชนชาวหัวหินและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์ท่านนะคะขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณข้อมูลจากเพจพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ